เกียรติทุกท่านนะคะดิฉันอัญชลีสุขวิจารณ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพิธีจับรางวัลผู้โชคดีแคมเปญ 5.5 เมกะเซลค่ะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่1-30 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมานะคะมอบความพิเศษให้กับลูกค้าลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันโดยสายการบินสตาร์ลักจำนวน10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งวันละ 67,500 บาทรวมมูลค่า 675,000 บาทค่ะกติกาง่ายๆนะคะเทพท็อปสินค้าภายในห้างครบทุก 2,000 บาทที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลและเดอะมอลไลฟ์โซนทุกสาขาเอ็มโพเรียมเอ็มควอนเยตเอ็มสเฟียร์และพารากอนดีพาร์ตเมนต์โซนค่ะและในวันนี้นะคะเราจะทราบกันแล้วนะคะว่าใครนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอแนะนำผู้บริหารนะคะที่ให้เก็บมาร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะท่านแรกคุณพี่เสียเบอร์แบรนด์เจเนอเรลแมเนเจอร์ออฟสตาร์ลักแอร์ไลน์ขอเสียงปรบมือค่ะและท่านที่สองค่ะคุณพรพัฒน์เอี่ยวกุลผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปการตลาดคอร์ปอเรทโปรโมชั่นบริษัทเดลมองกรุ๊ปจำกัดขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและผู้ทำงานของเราในการจับรางวัลในครั้งนี้นะคะคุณกำพลสินสอนผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะสำหรับตอนนี้นะคะได้รับอันเป็นสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเริ่มการจับรางวัลแคมเปญ 5.5 เมกะเซลค่ะเดี๋ยวขอเชิญเจ้าหน้าที่นะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณทีเสียเปอร์หรือแบรนด์ General Manager of Starlux Airlines ให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดี5ท่านที่จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันโดยสายการบินสตาร์ลักรางวัลละ2ที่นั่งโดยเราจะจับทั้งหมด5รางวัลนะคะเรียนเชิญค่ะสองแล้วนะคะสามค่ะสี่ค่ะโอเคค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพรพัฒน์เกี่ยวกุลผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปการตลาดคอร์ปอเรทโปรโมชั่นบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดให้เก็บมาจับอีก5รางวัลค่ะสี่ค่ะห้าค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณคุณนกพรพัฒน์มากค่ะตอนนี้นะคะผู้โชคดี10ท่านก็อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันโดยสายการบินสตาร์ลักจำนวน10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรางวัลละ 67,500 บาทรวมมูลค่า 675,000 บาทได้แก่ท่านที่1คุณโชติกาอิ่มวิมลค่ะท่านที่2ค่ะคุณชุติมนสถิตพิพัฒน์คุณค่ะท่านที่3ค่ะคุณชินดนัยอัมพรเลืองรองค่ะท่านที่4ค่ะคุณพิชชุดาแสงจันทร์ค่ะท่านที่5ค่ะคุณศิลปะชัยปางโอค่ะท่านที่6ค่ะคุณธีรตีบุตรดี6ค่ะท่านที่7ค่ะคุณวันนีจิรมงคลชัยค่ะท่านที่8ค่ะคุณเถลิงศักดิ์สมัครสมานค่ะท่านที่9ค่ะคุณจิราพรพันธุพุทธรักษ์ค่ะและท่านสุดท้ายท่านที่10นะคะคุณดวงนภาตีสุระอนันต์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้พิธีการจับรางวัลแคมเปญ 5.5 เมกะเซลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วสวัสดีค่ะ